ตื่นนะครับเช้าวันที่7ตื่นสายว่าจะตื่นตี 4เดินคือตอนนี้ตี 5แล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินขึ้นยอดดอยพระองค์ปกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับรีบขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบลงมาแล้วเดี๋ยวจะไปอำเภอปายไปปายแม่ฮ่องสอนต่อครับทริปไม่มีแผนครับคำไหนนอนนั่นครับทางขึ้นดอยเดินละเริ่มมืดละเดินตามทางไปเรื่อยครับเดินคนเดียวครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากลุ่มเขาขึ้นไปหรือยังเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีได้ยินมาว่าถ้าจะขึ้นนะเจ้าที่อุทยานบอกว่าแนะนำให้มีไกด์นำทางแต่ผมไม่เอาอะเดินคนเดียวได้เพราะว่าถามอยู่ว่ามันมีเส้นทางก็บอกมีเส้นทางก็จะเดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆนี่แหละครับเดินมาสักพัก5นาทีครับตอนแรกเป็นทางลาบเนี่ยต่อไปจะเป็นทางขึ้นค่อยๆเหมือนขึ้นขั้นบันไดไปเรื่อยครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันครับล้าจากการที่ขึ้นลงเขาดอยเชียงดาวแล้วมานี่ต่อเดินมาถึงสถานีรองสุดท้ายเขาคือสถานีต้นไม้ใหญ่ใส่เสื้อฮะเหมือนคล้ายๆว่าถ้าเดินขึ้นมาตรงนี้จะสังเกตต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะจะมีเขาเรียกอะไรเฟิร์นมีมอสอ่ะรอบต้นไม้ไปหมดเลยครับแล้วแบบว่าในป้ายอธิบายว่าคืออยู่ในเขตพระห่มปกเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆอันนี้มันจะมีมอสมีอะไรเหมือนคล้ายๆว่าต้นไม้หนาวก็เลยต้องมีอะไรห่อหุ้มเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวมันก็เลยเป็นกินว่าด่านที่4ด่านต้นไม้ใหญ่ใส่เสื้อสังเกตตามทางก็จะมีมอสมีอะไรเกาะคุ้มไว้ตลอดธรรมชาติจริงครับเดินออกมาจากป่าแล้วตอนนี้กำลังเดินไต่แบบเรียบๆหน้าผาเรียบๆทางชันไปไม่มีต้นไม้คุ้มเหมือนเดินแรกๆนะครับเริ่มร้อนครับตอนนี้ไม่เย็นแล้วร้อนพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นแล้วด้านนี้ก็จะเป็นพระจันทร์กำลังจะตกสวยงามมากครับทะเลภูเขามาถึงครับยอดดอยคนเยอะเลยเราเดินมาคนเดียวไม่มีคนเยอะเลยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับแสงกำลังสวยอากาศดีครับลมเย็นดีที่นี่ไม่ค่อยมีหมอกเหมือนเชียงดาวที่น้ำหมอกหยดลงเปียกตลอดทางนี้ไม่มีอะไรแห้งเลยน่าจะเป็นด้วยลมแรงเดินลงนะไม่ไหวหนาวมากกำลังเดินลงครับไม่ไหวหนาวทนต่อลมไม่ไหวต้องเดินมาหาต้นไม้หลบครับคนเยอะครับข้างบนรอถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยแล้วสมดังความตั้งใจแล้วฮะเดินขึ้นมาพิชิตดอยดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้กำลังเดินลงครับขึ้นมาใช้เวลาชั่วโมง5นาทีลงจะใช้เวลากี่นาทีครับเดี๋ยวลงแล้วครับหนาวทนไม่ไหวจริงๆมือแข็งครับกดถ่ายไม่ได้เลยครับโอ้ตะกี้เดินเดินวิ่งลงมาใช้เวลา34นาทีครับลงมาถึงล่างแล้วร้อนเลยตะกี้จากนั้นหนาวอยู่น้ำมูกไหลตลอดทางร้อนเดี๋ยวรีบไปเก็บของ
ก็บเต็นท์เก็บอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเดินทางต่อครับวันนี้อยู่ในรถอีกนานเนี่ยเพราะพรุ่งนี้ว่าจะไปเขาดาวที่ปลายครับเดี๋ยวไปเก็บของครับทีมของเรากำลังรีบเก็บอุปกรณ์ครับเดี๋ยวรถจะเยอะจะรีบลงกันครับวันนี้ทำเพื่อพี่ต่อนะครับวันนี้ทำเพื่อพี่ต่อครับต้องรีบทำเพื่อพี่ต่อครับกระชับเวลาพอเมื่อวานนี้ทำเพื่อใครครับทำเพื่อมึงอ้าวทำเพื่อผมครับมาดอยครับทุกคนมาไม่เดินขึ้นกับผมเลยทำเพื่อมึงมาส่งเฮียมาส่งพี่ยอดขึ้นโอ้มาส่งพี่ยอดหาเขามาส่งพี่ยอดหาเขาครับขึ้นไปหาเขาไม่เจอเขาเลยครับของเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมจะเดินทางครับวันนี้วันของต่อครับวันนี้ต่อต้องทำงานต่อทำงานเดือนหนึ่ง2ครั้งครับทุกวันที่1กับวันที่16ครับผมแต่วันนี้วันพิเศษนะวันนี้วันพิเศษครับต้องเป็นวันที่30ต้องเป็นวันที่30ครับเราจะมีเวลาให้ต่อทำงานอยู่3ชั่วโมงครับคุณต่อทำงานกี่โมงถึงกี่โมงนะครับ11โมงถึง3โมงครับ11โมงถึง3โมงครับเวลาทำงานต่อครับผมไปไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตครับเดินทางต่อครับผมไม่มีออฟฟิศครับผมมาจากดอยครับหิวข้าวกันข้าวเช้าตอนนี้เราแวะอยู่ร้านครัวตะลิ่งชันครับครัวตะลิ่งชันครับอำเภอฝางครับอร่อยมากเลยครับร้านที่ดังที่สุดร้านที่ดังที่สุดในฝางแล้วครับตอนนี้มีอาหารทุกอย่างให้เลือกสรรครับบะหมี่เตี๋ยวเรือเตี๋ยวน้ำตกอาหารตามสั่งแต่ละคนครับ2จานแน่นอนดูแล้วไม่ค่อยหิวไม่ค่อยหิวครับไม่ค่อยหิวดูเมนูครับเมนูนี้จริงๆไม่ค่อยหิวอันนี้นี่อะไรครับเตี๋ยวเรือ20บาทถ้วยนึงปลาผัดชาปลาผัดชาเส้นๆอะไรหมูกรอบเนี่ยเล็กเรือเรือเล็กบะหมี่หมูกรอบเนี่ยของต่อเป็นก็เหลาเหลาเลือดหมูคุณจะขโมยคนอื่นกินแล้วตอนนี้ผมเหลาเรือครับกินครับก่อนเดินทางยาวเนี่ยกินข้าวอิ่มครับจัดไปคนละ2จานกะว่ากินเย็นอีกทีที่ปลายแม่ฮ่องสอนครับต่อวันนี้จะนอนไหมครับไม่นอนครับไม่นอนพะโล้แล้วครับนอนไหมครับนอนครับนอนครับพี่โบแล้วครับโอ้ยนอนได้ไงถ้านอนก็หลงทางดิสู้ต่อไปครับอีก5ชั่วโมงครับเราแม่ฮ่องสอนรอเราอยู่เราจะกุยอยู่เลยน้ำไม่อาบเลยน้ำไม่อาบครับวันนี้สายกุยยังไม่ถึงไหนเลยเฮียซื้ออะไรครับบักเกี้ยงบักเกี้ยงเนาะสายน้ำผึ้งครับขับมาซื้ออยู่ฝั่งเพราะว่าเขาบอกว่าแซ่บจะซื้อไปต้อนอีแม่หมากหนึ่งที่เหลือจะกินชิม3โลซื้อโลเดียวใช่ไหมครับครับ ส้มสายน้ำผึ้งไม่แว็กครับไม่แว็กไม่แว็กตอนนี้ผมอยากแว็กหำผมเนี่ยน้ำไม่อาบไงอยากให้หำเงาแล้วครบ7วันค่อยว่าโอเคตอนนี้แวะตลาดข้างทางได้ผลไม้ครับได้ทับทีมผักอะไรนะครับพี่โบป่วยเล้งป่วยเล้งแล้วก็พริกเพื่อจะไปทำกินวันนี้แล้วก็มีสับปะรดแล้วก็พุทราหนุ่มสดเป็นตลาดข้างทางระหว่างอำเภอฝางมาอำเภอเชียงดาวครับผลไม้อะไรอะโวคาโดงาดำงาขาวครับเป็นตลาดคนผ่านทางก็จะจอดเยอะครับงาขี้ม่อนเลยต่อนะต่อวันนี้จะนอนไหมครับไม่นอนแต่มันถึงเวลาที่ต่อจะต้องทำงานพวกเราเลยจะต้องจอดพักกินกาแฟที่คาเฟ่32ทางไปปลายกาแฟเป็นข้ออ้างนะกาแฟเป็นข้ออ้างนะแต่ยิงให้ต่อทำงานนะเนี่ยจะลงเล่นน้ำครับตอนนี้ได้กางเต็นท์แล้วติดริมน้ำครับคืนนี้ก็จะอยู่ที่นี่กันกับพรุ่งนี้ด้วยครับเขาดาวที่ปลายว้ายกว่าจะมาถึงครับล้ากันหมดเลยเอาละครับ3คนนี้จะลงเล่นน้ำแม่น้ำอะไรไม่รู้ตรงไหนวะเฮ้ย
นี่ฮะต้องไปแก้เชือกตรงปลายป่ะอาบน้ำตามสไตล์ชายต่อครับมีแม่น้ำที่ไหนต้องอาบที่นั่นครับเห็นคลองไม่ได้เห็นคลองไม่ได้ต้องลงใช่ไหมต้องอาบน้ำห้องน้ำไม่มีประโยชน์สำหรับผมครับพี่ผมขุดลุ่มพี่ครับสายป่าผมเจอมาแล้วเห็นน้ำก็ได้ครับโอ้โหมากินข้าวไปแล้วครับนี่เราสั่งข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูหอยทอดไม่ค่อยหิวไม่ค่อยหิวทำทุกอย่างดูขนาดโต๊ะก่อนนี่มาแค่สองอย่างมันเป็นแบบร้านมินิมอลมินิมอลแบบอาหารท้องถิ่นกินสตรีทฟู้ดเราจะไม่แปรร้านอาหารที่ล่อนักท่องเที่ยวไม่ได้น่าอร่อยเพราะวันนี้เดี๋ยวกินเสร็จไปก็จะเข้านอนกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวมาคอยดูไว้วันต่อไปเราจะทำอะไรกันวันนี้ก็ปิดคลิปเท่านี้